ันนี้นะครับส่วนผสมก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือปลาสลิดนะครับวันนี้เราจะทำยำปลาสลิดกรอบนะครับผมจะมีส่วนผสมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างแล้วเลือกกันยังไงนะครับนะครับถ้านึกถึงเมนูแบบไทยๆนะครับก็พลาดไม่ได้นะครับเป็นพวกยำต่างๆนะครับผมเลือกที่จะใช้ปลาสลิดกรอบนะครับผมอันนี้สามารถที่จะสะดวกนะครับนำมาปรุงแต่งนะครับหรือว่านำมายำนะครับเพียงแค่มีพวกเครื่องปรุงต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างรวดเร็วเลยครับผมถ้าแม่บ้านทุกท่านนะครับผมต้องการที่จะเลือกน้ำปลาใช้อย่างน้ำปลาดีน้ำปลาแท้นะครับผมอันนี้ก็คือCooking for Fun นะครับเป็นน้ำปลาที่ใช้ปลาไส้ตันนะครับหรือว่าแองโชวีนะครับประมาณ 75% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นน้ำปลาที่ดีมากนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับเป็นแบบลายเสือนะครับหรือว่าไทเกอร์เชอร์รี่โทเมโต้นะครับผมจะเห็นว่าแปลกตามากเลยนะครับสีของเขาเองนะครับจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับผมแล้วดูลูกสิครับผมครับสวยงามมากเลยนะครับมะเขือเทศชนิดนี้นะครับดียังไงเหรอครับผมก็มีรสชาติที่เข้มข้นนะครับเมล็ดเนี่ยเมล็ดของเขาค่อนข้างที่จะเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วส่วนด้านในของเนื้อเขาเองนะครับที่เป็นส่วนที่เมล็ดนะครับจะคล้ายๆเหมือนกับเป็นเจลลี่นะครับผมชอบมากเลยมะเขือเทศแบบนี้ครับส่วนวันนี้นะครับเราจะมาทำยำปลาสลิดกรอบนะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับไปดูในส่วนที่เป็นส่วนที่ผักสดนะครับผมแล้วก็จะมีมะเขือเทศตัวนึงครับอันนี้ก็จะเป็นเราเรียกเป็นเหมือนกับลายเสือนะครับผมเชอร์รี่มะเขือเทศเชอร์รี่ลายเสือนะเราจะเห็นว่าเขาจะมีสีเขียวปนอยู่ด้วยนะครับจะออกสีค่อนข้างที่จะเข้มนิดนึงนะครับอันนี้อย่างที่บอกนะคือข้างในเนี่ยนะครับที่ส่วนที่เป็นเมล็ดนะครับผมจะมีคล้ายๆมันกับเจลลี่อยู่นะครับคือไส้ในของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วมะเขือเทศธรรมดาทั่วไปหั่นออกมาแล้วจะกลายเป็นแบบน้ำน้ำนะครับตัวนี้นะครับจะมีรสชาติค่อนข้างที่จะหวานนะครับแล้วก็เปรี้ยวนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็มีรสชาติของมะเขือเทศเต็มๆเลยนะครับผมก็เลยวันนี้นำตัวนี้นะครับมานำเสนอให้คุณผู้ชมแล้วก็ผมมีหอมใหญ่นะครับผมบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะซอยนะครับเป็นแว่นๆนะฮะจะใส่ลงไปในโบนะครับผมเราก็จะคลุกกันในนี้นะฮะมะม่วงนะครับผมมีถั่วเป็นถั่วเม็ดมะม่วงนะครับผมมีสะระแหน่นะครับผมมีผักชีนะฮะสะระแหน่อย่างที่บอกนะครับผมที่นี่หอมมากๆเลยนะครับก็คือผักของเราเนี่ยจะสดใหม่อยู่ทุกวันนะครับผมแล้วก็ปลอดสารพิษอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกนะครับใช้ตามสบายได้เลยนะฮะผมก็จะมีผมก็หั่นเป็นป้องใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมก็จะมีปลาสลิดกรอบอันนี้ก็กรอบมาเสร็จเรียบร้อยอยู่แล้วนะฮะบีออกลงนิดนึงนะครับผมไม่ต้องชิ้นเล็กจนเกินไปเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะราดน้ำยำลงไปแล้วเนี่ยก็อาจจะแบบเขาจะอมน้ำเร็วนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วเก็บชิ้นใหญ่ๆไว้บ้างนะครับผมใส่หอมแดงด้วยนะครับผมแล้วก็นี่มะเขือเทศใส่หอมเชียวลงไปด้วยนะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะคลุกเข้าให้เข้าด้วยกัน
ราดน้ำยำนะครับที่ผมทำเตรียมไปแล้วในนี้ก็จะมีน้ำปลานะครับน้ำมะนาวกับรากผักชีกระเทียมนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยำปลาสลิดกรอบครับผม